ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์เรื่องหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณดาราไทยเล็กเกียรติเกรียงไกรได้ส่งมาให้ทีมงานได้ทำเป็นแอนิเมชั่น 3D ซึ่งทางเจ้าของเรื่องยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวเองต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ครูผู้ล่วงลับสวัสดีครับผมชื่ออูเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548เมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเฟซบุ๊กหรือโลกออนไลน์อะไรเลยครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นนักมวยผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าครูเด่นหรือชื่อนักมวยของท่านก็คือเด่นธรณีเมืองสุรินทร์ผมอยู่กับท่านมานานพอสมควรท่านเองก็รักผมเหมือนลูกคนหนึ่งผมก็รักและเคารพท่านเหมือนพ่อเช่นกันจนผมเลิกชกมวยก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับครูท่านเลยเพราะความเกเรของผมเองเลยทำให้ผมต้องห่างหายจากครูเด่นจนมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้อะไรดลใจอยู่ดีๆก็อยากดูมวยมากๆให้ผมเข้าไปที่เวทีมวยแห่งหนึ่งกว่ามวยคู่สุดท้ายจะชกเสร็จก็เป็นเวลาดึกพอสมควรผมก็เลยเดินออกมาจากเวทีมวยเป็นคนหลังๆจังหวะที่เดินออกมาผมก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนจงใจรอใครสักคนด้วยรูปร่างลักษณะที่คุ้นเคยผมก็จำได้ทันทีว่าเป็นครูมวยผมเองตอนนั้นผมดีใจสุดๆถึงกับก้มกราบเลยครับครูก็เริ่มถามสารทุกข์สุขดิบของผมเป็นไงบ้างล่ะมึงตั้งแต่เลิกชกมวยไปสบายดีไหมสบายดีครับครูแล้วครูไปไงมาไงครับเนี่ยถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมเข้าเวทีทำไมไม่เห็นครูเลยล่ะครับปกติที่ประจำของผมต้องเห็นครูนะข้าไม่อยากให้ใครเห็นข้ามานั่งรอเองอยู่นานมากแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันไปเรื่อยจนสักพักผมก็ขอลาครูท่านกลับท่านก็พูดกับผมมาคำนึงว่าว่างๆก็โทรมาหากันบ้างสิวะคิดถึงเองอยู่คนเดียวมันเหงาๆมีเรื่องอยากจะพูดอยากจะบอกกับเองมานานแล้วผมก็รับปากครูเด่นทันทีว่าพรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาครับครูท่านดีใจและยิ้มออกมาผมเองก็ดีใจที่ได้พบกับครูท่านอีกวันต่อมาตอนสายๆประมาณ9โมงด้วยความใจเย็นผมก็ซื้อน้ำเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งเดินกินไปอย่างสบายใจเดินไปยังตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาครูท่านที่เบอร์เดิมพอต่อติดก็มีโอเปอเรเตอร์รับและถามผมว่าสวัสดีค่ะต้องการติดต่อห้องไหนคะผมก็ตอบไปแบบคนคุ้นเคยห้อง48ครับพี่คนสวยพี่สาวคนนั้นก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วถามผมว่าห้อง48จะคุยกับใครคะครูเด่นครับพี่จำผมไม่ได้เลยครับผมคนที่เคยไปอยู่ที่ห้องคอนโดกับครูเด่นไงครับผมพูดจบพี่เขาก็เงียบไปสักพักแล้วย้อนถามผมกลับมาว่าอ๋อจำได้ค่ะน้องไม่รู้ข่าวเหรอข่าวอะไรเหรอครับครูเด่นแกเสียไปนานแล้วนะได้ 2-3 ปีแล้วผมงงมากเฮ้ยไม่ตลกนะพี่เมื่อวานผมยังคุยกับครูอยู่เลยท่านยังบอกให้ผมโทรมาหาเนี่ยนะครับน้องฟังดีๆนะแกเสียไปแล้วจริงๆมีคนเจอหลายคนแล้วคนแถวนี้เห็นแกบ่อยๆแกมานั่งคอยอะไรอยู่ไม่รู้ผมถึงกับอึ้งไปเลยแล้วสับสนผมยังไม่เชื่อเลยโทรไปถามที่ค่ายมวยที่ท่านเคยอยู่เป็นคำตอบเดียวกันครับยืนยันว่าท่านเสียชีวิตไปนานแล้วผมนิ่งอึ้งและขนลุกคิดถามตัวเองว่าเมื่อวานคุยกับใครและใครบอกให้ผมโทรหาเป็นไงบ้างล่ะมึงตั้งแต่เลิกชกมวยไปสบายดีไหมสบายดีครับครูแล้วครูไปไงมาไงครับเนี่ยถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมเข้าเวทีทำไมไม่เห็นครูเลยล่ะครับปกติที่ประจำของผมต้องเห็นครูนะข้าไม่อยากให้ใครเห็นข้ามานั่งรอเองอยู่นานมากแล้วคิดแล้วทำให้ผมขนลุกและสับสนอยู่พักใหญ่เจอกับตัวถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยครับครูท่านต้องการจะบอกอะไรกับผม
แต่บางสิ่งบางอย่างคนตายพูดไม่ได้เลยต้องบอกผมผ่านวิธีนี้ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานหลอนไทยแลนด์และอีสสตูดิโอถ้าชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ